และที่เห็นอยู่นี่ก็คือภาพมุมสูงจากทีมงานหนูน้อยเจ้าเวหาไทย PBS นะครับที่ได้มีการบันทึกไว้เมื่อเวลาประมาณ 15 นาฬิกาที่ผ่านมานะครับจะเห็นถึงความร่วมมือร่วมใจกันของผู้ชุมนุมกปปส.และเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครนะครับที่ช่วยกันทำความสะอาดแล้วก็ตกแต่งสถานที่บริเวณของถนนราชดำเนินนะครับตั้งแต่ช่วงของแยกคอกวัวจนถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสำหรับการทำความสะอาดนั้นก็เริ่มกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับและก็คาดว่าตลอดทั้งวันนี้ก็จะยังคงมีการประดับตกแต่งสถานที่เพื่อร่วมกันจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมในวันพรุ่งนี้นะครับและนี่ก็คือนะครับบรรยากาศทำความสะอาดนะครับในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีการร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอย่างดีนะครับทำความสะอาดพื้นนะครับโดยมีการฉีดน้ำรวมถึงมีการปัดกวาดนะครับสิ่งสกปรกที่ติดค้างอยู่ตามท้องถนนนะครับก็เป็นระยะทางยาวหลายเมตรเลย